และในการเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่แคมป์ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดในครั้งนี้นะครับช่วงบ่ายของวันที่18มกราคมนะครับคุณพลกิเลนพยองก็ได้มีโอกาส meet and greet กับน้องๆเยาวชนประมาณสัก100คนนะครับที่มาจากหลายโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับโรงปูนท่าหลวง SCG นั่นเองนะครับไม่ว่าจะมาจากโรงเรียนวัดเขาวงโรงเรียนวัดม่วงน้อยโรงเรียนวัดมหาโลกโรงเรียนบ้านครัวนะครับโรงเรียนบ้านม่วงฟ้าโรงเรียนวัดถลุงเหล็กโรงเรียนบ้านทรัพย์สะอมโรงเรียนวัดเขาดินนะครับโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรวมไปถึงโรงเรียนเทพศรินทร์ภูแขนะครับแล้วก็บุตรหลานพนักงาน SCG นะครับเพราะว่าในช่วงเย็นๆนะครับจะได้มีการเปิดคลินิก Kick and Share by SCG โดยสตาฟโค้ชทีมงาน Academy ของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ถูกส่งตรงมาจากกรุงเทพมหานครเลยนะครับจะมาเปิดคลินิกให้กับน้องๆเยาวชนประมาณสัก100คนในการเรียนรู้ศาสตร์ฟุตบอลเบื้องต้นนะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงการเปิดคลินิกนะครับช่วงเวลา 13:00 น.ก็มีการ Meet and Greet ของน้องๆทั้ง100คนกับพี่ๆขุนพลกิเลนพยองของเรานะครับวันนี้เมืองทองทีวีของเราก็เลยขอแทรกตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มน้องๆ นะฮะเก็บภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักอบอุ่นของการ Meet and Greet ของนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาดูกันนะครับว่าจะอบอุ่นมากน้อยแค่ไหนครับI'm gonna go get